ของเล่นไอทีแบบใหม่อุปกรณ์ใหม่ถอดด้ามชนิดนี้คือแป้นพิมพ์ขนาดเท่าของจริงที่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อได้เลเซอร์จะฉายภาพแป้นพิมพ์เสมือนลงไปบนพื้นผิวที่ราบเรียบที่ไหนก็ได้ไมโครอิลูมิเนชันโมดูลจะตรวจจับการพิมพ์อักษรด้วยลำแสงอินฟราเรดเมื่อสัมผัสแป้นสัญญาณจะถูกส่งกลับไปที่โมดูลและส่งต่อไปยังมือถืออัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งพร้อมที่จะส่งข้อความของคุณไปยังอีเมลแป้นพิมพ์ที่ก้าวล้ำไปกว่านั้นก็คือแป้นพิมพ์เสมือนที่พิมพ์ข้อความได้กลางอากาศตัวนี้เซ็นเซอร์ในถุงมือคีย์ข้อมูลตัวนี้จะตรวจจับความเคลื่อนไหวของนิ้วมือที่สัมพันธ์กันข้อมูลจะถูกส่งไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแยกแยะว่าคุณต้องการจะพิมพ์ตัวอักษรใดมันช่วยประหยัดพื้นที่และนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องการพื้นผิวที่เรียบแต่คุณจะต้องพิมพ์แบบสัมผัสเป็นนะครับคอมพิวเตอร์แห่งอนาคตอาจไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์พวกเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีจดจำเสียงให้ดีขึ้นคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามคำสั่งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ชุดนี้ใช้ข้อมูลแบบต่างๆเพื่อสร้างบทสนทนาขึ้นมาใหม่ไมโครโฟนจะได้ยินสิ่งที่คนกำลังพูดกล้องจะตรวจจับท่าทางและการแสดงออกบนใบหน้าคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลทั้งสองชุดมาประมวลร่วมกันว่าผู้พูดต้องการอะไรในที่นี้ก็คือการสั่งให้เปิดโทรทัศน์ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ทำได้แม้แต่การจำแนกเสียงโปรแกรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีด้านไอทีได้อย่างน่าทึ่งตัวนี้จะพบได้ในเครื่องแปลภาษาไฮเทคเดวิดนาฮามูหัวหน้านักเทคโนโลยีด้านเสียงพูดของ IBM จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟัง IBM ได้บริจาคเทคโนโลยีด้านการแปลเสียงพูดเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในอิรัก Can you tell me about this town? Is there a market nearby?سؤال أعتقد كل هاي مدينة لك سوق مالتنا نعم السوق المحلية كلش كبيرة تبعد تقريبا كيلومترين من هنا Yes there is a market here about 2 kilometers from here เครื่องแปลที่ใช้เทคโนโลยีด้านเสียงพูดจะทำงานโดยรับข้อมูลที่เป็นภาษาที่หนึ่งที่เป็นเสียงพูดเข้าไปจากนั้นจะวิเคราะห์และแปลความหมายไปเป็นภาษาเป้าหมายในกรณีนี้ก็คือภาษาอาหรับิกที่ชาวอิรักใช้จากนั้นก็เปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูด Do you need medical assistance? تحتاج مساعدة طبية؟ نعم أني مريض عندي صداع وظهري يوجعني Yes I am sick I have a headache and my back hurts การสื่อสารกับพลเมืองอิรักนั้นสำคัญมากๆสำหรับความปลอดภัยของกองกำลังทหารอเมริกันในอิรักดูเหมือนว่าเทคโนโลยีจอภาพระบบสัมผัสจะทำให้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจอภาพขนาด76เซนติเมตรเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลประเภทดนตรีและรูปภาพได้ง่ายขึ้นบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft จะมาอธิบายถึงแนวคิดของเรื่องนี้เมื่อผมวางนิ้วลงไปกล้องจะตรวจจับว่าผมแตะลงตรงไหนจริงๆแล้วผมแตะได้หลายที่จากด้านต่างๆของโต๊ะนะครับมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ใช้ Windows แต่ตัวใหม่นี้เป็นความสามารถด้านผิวสัมผัสครับผู้จัดการด้านการออกแบบพีททอมสันจะอธิบายถึงประโยชน์ของเครื่องนี้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสก็คือว่ามันเป็นการสื่อสารกับข้อมูลรูปแบบใหม่มันไม่ยุ่งยากทำได้ง่ายใช้สะดวกและก็สนุกด้วยมันน่าใช้มากเลยล่ะครับเราได้เห็นแล้วว่าคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้นมันช่วยเพิ่มไฟให้กับคนที่เคยขยาดกับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตอนนี้มันก็เป็นแค่ของกล้วยคุณไม่ต้องรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากมายก็ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้และมันก็น่าตื่นเต้นมากเลยล่ะครับโลกคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคยเป็นไม่ต้องสงสัยเลยว่าคอมพิวเตอร์ช่วยให้ชีวิตเราสบายขึ้นแต่สำหรับคนที่มองไม่เห็นจอภาพล่ะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตามีชีวิตที่ดีขึ้นมาริต้าสาวผู้บกพร่องทางสายตาจากเยอรมนีกำลังใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ชุดพิเศษ
มื่อเคอร์เซอร์เคลื่อนผ่านข้อความบนหน้าจอข้อความจะถูกแปลงเป็นตัวอักษรเบรลล์ซึ่งเธออ่านได้ด้วยนิ้วปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งของมาริต้าก็คือเธอมักจะแยกความแตกต่างของสิ่งต่างๆไม่ได้หรืออ่านข้อความข้างกระป๋องอาหารเรื่องนี้แก้ไม่ยากกล้องเว็บแคมจะถ่ายภาพสิ่งที่เธอสงสัยและส่งภาพนั้นผ่านอีเมลไปให้เพื่อนที่มองเห็นไมโครโฟนช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นความจำเป็นในการอ่านข้อมูลข่าวสารที่สำคัญตามที่สาธารณะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของคนตาบอดจอห์นผู้บกพร่องทางสายตาอย่างมากกำลังลองใช้เครื่องมือไฮเทคขนาดพกพาที่อ่านข้อความจากสิ่งพิมพ์และเปลี่ยนไปเป็นอักษรเบรลล์ได้แสงพิเศษในกล่องจะถอดรหัสข้อความขาวดำและแปลงให้เป็นรูปแบบอักษรเบรลล์บนตัวเครื่องเขายังใช้มันอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารได้ด้วยปตท.ชวนรู้ฉลาดล้ำรู้หรือไม่ในอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์จำนวนมากที่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้นเช่นเว็บไซต์ www.ability.com/links/software.php ซึ่งมีโปรแกรมอย่างการควบคุมเมาส์ด้วยศีรษะคีย์บอร์ดที่ออกเสียงว่าผู้กดใช้ปุ่มอะไรหรือเสียงช่วยอ่านข้อความที่ปรากฏบนจอเป็นต้น